วัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมเห็นวิวแปลกๆนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกเพื่อมาร่วมทริปของ Land Rover ในการไปเจอกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับบอกเลยว่าทริปนี้พิเศษมากๆการเดินทางไม่ใช่ธรรมดาจริงๆไปชมกันก็ตามสไตล์ของจากัวร์แลนด์โรเวอร์นะครับเรามาถึงสนามบิน Executive Terminal นะครับเพื่อมาบินเที่ยวบินพิเศษส่วนเขาจะพาเราไปที่ไหนอย่างไรต่อยังไม่รู้เลยครับตามผมไปดูครับนี่ฮะจุดเช็คอินเขาก็จะมาแจกน้ำแล้วก็แจก iPad นะครับซึ่งใน iPad เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่พร้อมกับนี่ครับตั๋วสำหรับการบินนะครับเขาแจก iPad ที่บอกเมื่อกี้แล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เราศึกษาระหว่างเที่ยวบินนะครับเปิดไปเรื่อยๆ มีตัวใหม่นะพร้อมแล้วก็ไปขึ้นเครื่องกันครับเดินผ่าฝนกันสักนิดนึงนี่คือสภาพอากาศนะครับแต่เรามั่นใจในนักบินเราพร้อมแล้วขึ้นเครื่องกันจ้าร้อยขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งทำที่เพื่อนๆร่วมทริปของเรานะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดผมเป็นคนไทยคนเดียวในทริปนี้นะลงเครื่องมาเรียบร้อยครับก็มาเจอกับเจ้า Range Rover โฉมใหม่จอดเรียงรายรอให้เรามาขับนะครับส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างและจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรอตอนผมพยายามขับนะครับและไปถามเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วนะครับรถคันที่เราได้คือคันนี้ครับหมายเลข2ครับขับคู่กับจูเลียนนะครับWow, you got a cameraให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้คือชุดไฟท้ายทั้งหมดนี้นะครับนี่คือเดี๋ยวเวลาที่ไฟมันติดมันจะเป็นสีแดงแต่ที่เราเห็นตอนนี้เป็นสีดำเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง Range Rover นะครับที่ใส่มาให้ในตัวเจ้า Range Rover คันนี้นะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เยอะมากนะตั้งแต่ในส่วนของโครงสร้างตัวถังนี่เขาก็ออกแบบใหม่หมดนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยใช้เลเซอร์นะครับในการตัดการออกแบบดีไซน์ทางด้านหน้าก็ใหม่หมดเช่นเดียวกันนะครับทั้งไฟทั้งชุดกระจังแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักอากาศพลศาสตร์นะครับตัวนี้มีค่า CD ต่ำมากเพียง 0.30 เท่านั้นนะครับดูใหญ่ๆอย่างนี้แต่เพียวลมมากๆครับอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าทำให้ได้ค่าตัวเลขที่ดีเยี่ยมก็คือตรงนี้ครับผิวของตัวรถเนี่ยครับเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันจะเรียบและเนียนมากๆครับแล้วก็การเส้นสายต่างๆที่ตัดออกมาใช้เนี่ยฮะเขาจะเน้นในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ล้วนๆนะครับจะลู่ลมมากขณะที่ตัวถังนะครับความยาวมีรุ่นสแตนดาร์ดวิวเบสนั้นจะยาวประมาณ5เมตรครับส่วนตัวรุ่นที่เป็นลองวีเบสของเมืองไทยนี่น่าจะขายรุ่นลองวีเบสนะครับจะยาว5เมตร20เซนนะครับพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันได้นะครับบอกเลยว่านุ่มขึ้นถ้าเจออยู่ในอเมริกาเจอป้ายสต็อปนี่แปลว่าเราจะต้องจุดจริงๆนะครับและตอนนี้ก็ขับมาอยู่ในมอเตอร์เวย์แล้วนะครับได้ทดลองความรู้สึกแรกคือนุ่มนวลมากแล้วก็พุงไหล่ใหญ่ดีงามนะครับรถนุ่มทรงตัวดีตอนนี้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดในอเมริกานะครับคือ65ไมล์ตอนนี้ผมขับอยู่ก็ประมาณ60ไมล์นะครับก็90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเบาลมเยอะมากนะครับเนี่ยเสียงมีแค่เสียงยางบนถนนเสียงลมนี่แทบไม่มีเลยนะครับวิ่ง90คือการเก็บเสียงการป้องกันเสียงทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับสำหรับคันที่เราขับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ V8 4.4 ลิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับแต่ตัวนี้จะมาขายในเมืองไทยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่เราได้ขับเนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างนุ่มมากชอบจริงๆ
ตรงเนี้ยดูใหม่นะครับเขาปรับในส่วนของระบบเกียร์แล้วก็ระบบช่วงล่างด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอก็คือความนุ่มนวลความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากๆในส่วนของการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มแล้วทรงตัวดีขึ้นกว่าเดิมอย่างล่าสุดที่ผมขับมาตัวก่อนโฉมก่อนหน้านี้ครับมันจะนุ่มยวบแต่คราวนี้นุ่มแต่เฟิร์มนะตัวโครงสร้างตัวถังเนี่ยเซตใหม่หมดนะครับแล้วก็ช่วงล่างยังเป็นช่วงล่างแบบถุงลมอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวเดิมมากนักนะครับแต่ว่าพอขับแล้วเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนเลยนะต้องดูแล้วก็มีเพื่อนช่วยคอยบอกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสำคัญมากการที่มาขับในต่างประเทศแบบนี้นะเล่าเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกไว้นิดนึงเพราะว่าเราต้องทำตามกฎหมายของเขาแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นรถพวงมาลัยซ้ายเพราะเรามาขับมันอยู่ที่อเมริกาซึ่งจะแตกต่างจากการขับในประเทศเราที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับก็ฉะนั้นก็จะใช้สมาธิการอยู่พอสมควรนะเป็นประมาณนี้ก็ดีงามแตกต่างเดี๋ยววันนี้จะได้ขับอีก1รุ่นนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูต่างที่เครื่องยนต์นะครับแต่ว่าจะทุกอย่างจะเหมือนกันมาในแง่ของทัศนวิสัยครับดีมากๆเลยเป็นรถที่ถามผมนะผมว่ามันขับง่ายมันจะดูเหมือนคันใหญ่แต่ทัศนวิสัยดีเนี่ยกระจกบานหน้ากว้างแล้วก็หน้ารถเนี่ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากตัวกระจกข้างเองก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยดูแล้วสบายเลยยิ่งถ้าขับในทางยาวๆแบบนี้ครับมันจะเหมาะสมมากส่วนการขับในเมืองเนี่ยแน่นอนครับว่าความที่เขาเป็นรถค่อนข้างใหญ่มันก็จะทำให้ลำบากนิดนึงนะครับอาจจะไม่สะดวกนักแต่ว่าถามว่าได้ไหมได้นะเพราะดูแล้วจากทัศนวิสัยเนี่ยถือว่าชัดเจนเคลียร์ดีครับส่วนการควบคุมพวงมาลัยนี่นะครับก็น้ำหนักเบามือดีครับแล้วก็ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงนี่จะหนักมือขึ้นนะครับใหญ่มากจับกระชับมือดีแล้วให้ความรู้สึกที่หรูหราขึ้นกว่าเดิมนะดูวิวนี่สวยงามมากเลยครับเรียบชายฝั่งของทะเลแปซิฟิกนะครับต้องเรียกว่ามันเจ๋งมากครับสำหรับเจ้าตัว Range Rover ตัวใหม่ตัวนี้ครับขนาดยางนะ23นิ้วนะถือว่าใหญ่มากแต่ว่าพออยู่ในถนนแบบเนี่ยครับถนนเรียบๆอย่างนี้นี่คือเนียนคลิปเรียกว่าตะเงินที่จ่ายไปเนี่ยให้ความรู้สึกที่คุ้มค่าเลยเรียบร้อยแล้วผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับสำหรับการขับช่วงแรกของ Land Rover Range Rover เนี่ยนี่อยากให้ดูสถานที่แบบเต็มๆกันนิดนึงว้าวแล้วเดี๋ยวผมจะได้ขับคันไหนต่ออย่างไรนะครับเมื่อกี้ขับไปเป็นรุ่นตัว 4.4 V8 นะเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูอีกทีนะครับหลังจากพักมาเป็นที่เรียบร้อยก็นี่ครับคือพาหนะของเราในภาคบ่ายของวันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวตามกันดูครับตอนนี้ผมเป็นคนนั่งก่อนนะนี่ก็นั่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับค่อนข้างสบายดีมากเลยรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างต่างจากรุ่นก่อนหน้านะครับก็นุ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เฟิร์มด้วยส่วนการนั่งตัวดีเซลกับตัวเบนซินต่างกันไหมต่างกันนะครับดีเซลเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเราได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังกว่านะครับสำหรับเมืองไทยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขายตัวไหนนะก็แต่มาคราวนี้เขาให้ลองครบๆเลยทุกตัวนะครับและเราก็เข้ามาสู่ช่วงของการขับแล้วนะครับผมได้มาขับในตัวดีเซลแล้วต่างจากตัวเบนซินชัดเจนในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าไปทำตลาดในประเทศไทยหรือเปล่านะสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลแต่จริงๆมันเด่นในเรื่องของความประหยัดนะการขับขี่ผมว่าความรู้สึกเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะใกล้เคียงกันช่วงล่างอัตราเร่งอันเนี้ยบอกเลยว่าตัว V8 แรงกว่าชัดเจนนะครับโอเคนะจังหวะออกตัวอะไรก็พุ่งดีเหมือนกันนะครับพวงมาลัยน้ำหนักใกล้เคียงกันครับไม่รู้สึกถึงความแตกต่างชัดเจนเลยว่าตัวเบนซินจะหรูหรากว่ามากนะครับตัวดีเซลนี่จะดูเหมือน
อีโคโนมี่หน่อยนะครับแต่ว่างานก็เนี๊ยบนะแล้วก็เนียนดีออกแนวจะว่าสปอร์ตก็ได้นะครับดูให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตกว่าไม่ได้ไปทางหรูหราแต่ประการใดนะสำหรับตัวดีเซลใกล้เคียงกันช่วงล่างการตอบสนองเกียร์การเก็บเสียงนะครับทำได้ดีจะมีบ้างเสียงลมอย่างคันนี้ครับถ้าเจอลมพัดแรงๆอย่างนี้เราขับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับด้านข้างเป็นทะเลแปซิฟิกเนี่ยลมแรงมากขับไม่ได้เร็วเท่าไหร่แต่ก็ได้ยินเสียงลมปะทะจากด้านข้างพอสมควรเลยแต่ถือว่าเก็บเสียงดีเสียงจากถนนเนี่ยไม่มีเลยนะครับจะมีเสียงลมเนี่ยถือว่าปกติมากเพราะลมที่นี่แรงมากๆครับการเข้าโค้งว่าโยนตัวค่อนข้างน้อยอย่างที่เรียนไว้ว่าเมื่อตะกี้ที่ได้ขับตัวเบนซินนะครับก็โยนตัวค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะช่วงล่างทำมาใหม่เนี่ยค่อนข้างเฟิร์มมากผมแบบหักศอกเลยเข้าด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่เขาแนะนำเล็กน้อยไม่ค่อยโค้งตัวด้วยดีเลยครับนี่เห็นการเข้าโค้งไหมครับแม่นยำมากมากนะครับแล้วก็ทรงตัวดีผมเพราะผมอาจจะเข้าไม่ได้เร็วมากแต่มีหลายโค้งที่เข้าเร็วเนี่ยก็แรงเหวี่ยงน้อยนะและที่สำคัญคือตอนเนี้ยผมเปิดตัวระบบเลนคีปนะครับคือช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนแล้วก็เปิดตัวครูซคอนโทรลนี่นะครับซึ่งเหมาะกับการขับทางยาวๆไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนักแต่ทันทีที่เจอโค้งเนี่ยต้องควบคุมด้วยตัวเองคือถ้าเป็นถนนยาวๆมีโค้งน้อยๆเนี่ยบอกเลยว่าดีงามมากนะครับเปิดครูซคอนโทรลพร้อมเลนคีปปิ้งเนี่ยเขาสามารถที่จะขับรถให้รักษารถให้อยู่ในเลนได้เลยโดยที่เราแทบจะต้องเราแทบไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้เราปล่อยมือได้เลยอ่ะตะกี้ลองมาบอกเลยว่าทำงานได้ดีมากเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่เหมาะกับการขับรถทางยาวๆเนี่ยเหมาะแนะนำให้ใช้เลยครับสำหรับฟังก์ชันนี้เราโค้งเยอะเราต้องช่วยนะครับถ้าโค้งไม่เยอะเนี่ยฮะดูฮะปล่อยได้ถ้าโค้งไม่เยอะแต่ถ้าโค้งเยอะเนี่ยเราต้องช่วยเขาอันนี้ครับขับผ่านป่าสนโหเขายังสามารถรักษาผืนป่าไว้ได้อย่างสวยสดงดงามครับมีแต่ต้นไม้เป็นป่าแบบป่าดิบชื้นเลยครับที่สำคัญคือเนี่ยครับพอได้ขับในถนนในลักษณะอย่างเนี้ยชัดเจนมากว่าช่วงล่างเนี่ยเซตมาค่อนข้างนุ่มแต่เฟิร์มจังหวะอัตราเร่งแตะคันเร่งนิดเดียวคันเร่งค่อนข้างเบาครับไม่หนักเหมือนรถยุโรปคันอื่นๆนะแต่ผมชอบนะผมว่ามันกำลังดีนะครับส่วนน้ำหนักเบรกก็กำลังดีนะครับเบรกเอาอยู่สบายๆเลยและสิ่งสำคัญที่สุดของแลนด์โรเวอร์ที่คุณยอมจ่ายเพิ่มเข้ามานั่นคือตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Land Rover นี้ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนใหม่แล้วนะครับก็คือสามารถกระจายแรงบิดได้อย่างอิสระเลยหลักๆทั่วไปถ้าเราขับขี่แบบออนโรดอย่างนี้นะครับเขาก็จะใช้แค่2ล้อหลังในการที่จะขับเคลื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การขับแล้วก็ลักษณะของสภาพถนนผิวถนนเขาสามารถกระจายแรงบิดไปตามล้อต่างๆได้ตามความเหมาะสมของพฤติกรรมการขับขี่และสภาพถนนและแล้วหลังจาก2ชั่วโมงที่ขับและนั่งมาแล้วครับผมก็มาถึงจุดแวะพักอีก1จุดนะครับนั่นคือร้านกาแฟครับมาอยู่บนยอดดอยเลยด้วยไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ร้านกาแฟแบบปกติทั่วไปนะทุกคันมาได้นะครับแล้วก็นี่ให้ดูวิวทิวทัศน์สักนิดหนึ่งร้านกาแฟบนยอดดอยที่สหรัฐอเมริกาไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อดอยอะไรนะครับดูฮะให้ดูกันเต็มๆนี่บรรยากาศสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆที่นี่เขาไม่บังคับใส่หน้ากากแล้วนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยผมก็ยังใส่หน้ากากต่อไปนะครับนี่ฮะก็เป็นอัน
น่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับสำหรับวันแรกแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสร็จหรือยังนะเพราะว่าเขาชอบมีเซอร์ไพรส์โอ้และนี่คือเรื่องเหลือเชื่อครับหิมะตกโอ้บอกแล้วมีเซอร์ไพรส์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆที่เห็นเนี่ยที่ลอยๆอยู่เนี่ยนี่ฮะที่เราเห็นอยู่นี่ไม่รู้ว่าเห็นกันบ้างหรือเปล่าหิมะตกครับเป็นฝอยลงมาโอเค sorry ต้องหลบกันหน่อยหลบทุกคนคือเมื่อกี้ก็ว่าแล้วว่าทำไมอยู่ดีมีละอองอะไรออกมาไม่รู้มองเห็นกันไหมแต่บอกไว้เลยนะฮะว่าหิมะตกครับในแคลิฟอร์เนียเหนือนี่ให้ดูโอ้โหมาเป็นสายเลยโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงๆทริปนี้สุดยอดและแล้วการเดินทางกว่า300ไมล์นะครับหรือ450กิโลเมตร480กิโลเมตรสิโดยประมาณของวันนี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยและผมก็มาถึงที่พักชื่อว่ามอนเตกพาออกไปดูนิดนึงนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับวันแรกแล้วจริงๆนะอันนี้คือเสร็จกันจริงๆโอ้โหดีใจมากได้เจอหิมะด้วยแล้วก็ได้ขึ้นเขาได้ลองทางยาวๆนะครับนี่ส่วนพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรแบบไหนอย่างไรและจะได้ขับรถที่เป็นเครื่องยนต์ชนิดใดต้องไปติดตามกันดูนะส่วนวันนี้ก็พักแต่เพียงเท่านี้นะครับ